ความจริงเนี่ยหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าการเรียนรู้ทฤษฎีเป็นการที่ดึงตัวเองออกจากดนตรีเหมือนกับว่ามาตั้งกฎเกณฑ์ตัวเองกับดนตรีทําให้เราไม่สามารถจะเข้าถึงดนตรีได้แต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์เลยนะครับเพราะว่าทฤษฎีดนตรีเนี่ยคือบทสรุปของสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจากในอดีตนะครับเขาสรุปมาแล้วว่าเสียงที่ดีเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเรียนรู้เนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจดนตรีได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับ